สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nene Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปข้อมูลอัปเดตของไลฟ์สตรีมเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะครับว่าทางทีมงานเนี่ยเขามีประกาศแจ้งอะไรบ้างนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมบอกไปก่อนเลยนะครับว่าผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดแพทโน้ตทั้งหมดผมจะเน้นอันที่เขามาพูดในไลฟ์สตรีมเป็นหลักนะครับเพราะข้อมูลแพทโน้ตทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำสรุปตอนที่เขาอัปเดตเข้าเซิร์ฟไทยในวันอังคารหน้าให้กับเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับก็สำหรับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของตู้นี้ก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็สำหรับรายละเอียดของตู้นะครับโอกาสออกตัวละครเอเซซ่าเนี่ยจะเพิ่มเป็น4เท่านะครับโดยไลน์อัพของตู้ก็จะเป็นตามนี้เลยครับตัวละครเฟสติวัลนะครับที่อยู่ในตู้นะครับจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีตัวใหม่นะครับ The Ruler แล้วก็จะมีดัตนะครับ2แบบดัตตินเป็ดกับดัตนรกนะครับเอทรอซ่าก็มานะครับรวมไปถึงคิวแซกแล้วก็ลูเชลมาร์กาเร็ตด้วยนะครับสำหรับตัวละครเฟสติวัลที่มาพิกอัพในรอบนี้นะครับส่วนตัวละครอื่นๆในตู้นะครับต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาเอาตัวละครลิมิเต็ดนะครับทั้งซีซันอลแล้วก็ตัวละครทั่วไปนะครับรวมไปถึงตัวละครเก่าๆที่สำคัญเนี่ยมาอยู่ในตู้ด้วยนะครับโดยตัวละครที่เราเห็นกันบ่อยๆช่วงนี้นะครับก็จะมีเจ้าชายเซลดิสครับจันโดล่านะครับคิวแซกนะครับแล้วก็เผ่านางฟ้านะครับมาทั้ง2ตัวเลยนะทั้งทามิเอลกับซาริเอลเลยนะครับเอาจริง2ตัวนี้เนี่ยยังไงก็ควรจะอัพให้ถึงเลเวล6นะเพื่อนๆ เพราะว่ามันได้ใช้ซัพพอร์ตเยอะมากๆนะครับอาร์เธอร์แดงก็มานะครับรวมไปถึงตัวละครวาเลนไทน์นะอย่างเจน่าซาเนลีแล้วก็เดลีเอลีด้วยนะครับและสำหรับเจน่านะครับรอบนี้เนี่ยได้ปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์ใหม่ด้วยครับซึ่งวัตถุศักดิ์สิทธิ์ใหม่อันนี้นะครับจะทำให้เจน่าเนี่ยน่าจะได้ไปอยู่ในคอมมานุษย์ซัพพอร์ตตำแหน่งที่4นะครับได้อีกพักใหญ่ๆเลยนะครับก็สำหรับความสามารถนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ดูอีกทีนึงนะส่วนตัวละครเจ็ดบาทนะครับก็เรียกได้ว่ามากันเกือบครบทุกคนนะน้องเดียเน่เนี่ยมา2เลยนะครับจะมีฮาโลวีนแล้วก็เดียเน่ฟ้านะครับรุ่นแรกนะส่วนโกเธอร์เนี่ยก็มา2เหมือนกันครับทั้งฮาโลวีนแล้วก็โกเธอร์แดงนะครับส่วนเวอร์ชันแรกนาล็อกนะครับก็จะมีเป็นเมอร์ลินกับบันแรกนาล็อกนะครับที่มาในรอบนี้นะซึ่งสภาพตู้โดยรวมนะครับผมบอกได้เลยว่าไลน์อัพเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับตัวละครที่ใช้ได้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะสำหรับรอบนี้นะครับส่วนไมเลจของตู้นะครับก็จะเหมือนเดิมเลยจะมี3ขั้นครับ300กับ600นะครับการันตีตัวละครเอเซซ่าในตู้แล้วก็900นะครับจะการันตีตัวใหม่ครับราชาปีศาจเดอะรูเลอร์นะครับตัวนี้นะและนอกจากนี้ครับกิจกรรมเฟสติวัลนะครับหลังๆเนี่ยมันก็จะมีกาชาพาวเวอร์อัพมาด้วยเพื่อนๆซึ่งกาชาพาวเวอร์อัพมันจะขายเป็นตั๋วนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะได้ประมาณแค่10ถึง20ใบเท่านั้นนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเหมาถูกแพงนะสามารถซื้อได้สูงสุดประมาณ70กว่าใบเลยนะครับโดยไลน์อัพของตั๋วพิเศษกาชาพาวเวอร์อัพอันนี้นะครับก็จะเหมือนกับไลน์อัพทั่วไปเลยครับเพียงแต่เขาจะเพิ่มเรทพิกอัพตัวละครใหม่ให้นะครับจาก 0.25%กลายเป็น 0.375% นะครับเรียกได้ว่าเพิ่มมาถึง 50% เลยนะแต่เอาจริงตรงนี้เนี่ยจะว่าตู้ Power Up มันดีผมก็พูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะอย่างแรกนะครับตั๋วเนี่ยมันจะต้องเติมเงินซื้อเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างที่2ตู้กาชา Power Up อันนี้เพื่อนๆไม่สามารถเก็บแต้มไมเลจได้ด้วยนะครับต่อมากาชาพิเศษนะครับที่เขาให้เราสุ่มฟรีนะครับโดยเราจะมีโอกาสสุ่มมากที่สุดนะครับทั้งหมด154โลจากตู้นี้ครับก็ไลน์อัพตัวละครในตู้นะครับจะเป็นตัวละครตามนี้เลยเพื่อนๆซึ่งตัวละครที่สำคัญนะครับแน่นอนตัวละครเผ่านางฟ้านะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับสำคัญหมดเลยแล้วก็จะมีน้องวาเลนตินะครับที่ผมคิดว่าควรจะมีติด ID ไว้นะครับและสำหรับไมเลจตู้พิเศษอันนี้ครับเขาก็แจกตัวละครลิมิเต็ดเหมือนเคยนะครับจะเป็นเกียร์มอสีฟ้านะครับกับอาร์เธอร์สีเขียวด้วยครับและถ้าเพื่อนๆสะสมครบ420ไมเลจนะครับเพื่อนๆจะสามารถเลือกตัวละคร UR นะครับ1ตัวจากไลน์อัพตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับข้อมูลตู้กาชาทั้ง2ตู้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะแล้วก็ต่อมาสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะครับก็จะมีปลดเนื้อเรื่องใหม่แชปเตอร์ที่28ด้วยครับสำหรับคนที่รอเนื้อเรื่องอยู่นะครับรอบนี้เนี่ยก็ทีมงานเขามีอัปเดตเพิ่มให้นะนอกจากนี้นะครับก็จะมีคอสตูมใหม่ด้วยก็จะเป็นของราชาปีศาจนะครับเดอะรูเลอร์นะครับมาทั้งหมด3ชุดเหมือนเคยครับโดย2อาทิตย์แรกเราจะต้องซื้อโดยใช้เงินเติมเท่านั้นนะส่วนใครที่อยากจะซื้อแบบแยกชิ้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องรออีก2สัปดาห์นะครับจึงจะสามารถซื้อได้นะครับสำหรับคอสตูมอันนี้นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีการอัปเดตเซตอาร์ติแฟกต์ใหม่ด้วยครับสำหรับเซตครบรอบ 3.5 ปีในรอบนี้นะครับจะเป็นเซตพิเศษ
สำหรับอัตลักษณ์7บาปเลยเพื่อนๆเพราะมันจะสามารถเพิ่มแสตพื้นฐานนะครับได้สูงสุด 5% และถ้าหากตัวละคร7บาปที่มีบัฟติดอยู่บนตัวนะครับยังสามารถเพิ่มพลังโจมตีกับเดเมจที่ทำได้สูงสุดอีกอย่างละ 10% ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับอย่างที่4นะครับก็จะมีการปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์ถึง2ตัวละครครับสำหรับ 3.5 ปีในรอบนี้นะครับโดยตัวละครแรกที่ได้รับการปลดนะครับก็คือเอเทอราซ่าคลั่งครับซึ่งความสามารถเนี่ยเอาจริงมันก็ไม่ได้เวอร์วังขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นคนสามารถที่ดีนะครับคือถ้าเกิดเอเทอราซ่าสีฟ้าใช้สกิลฆ่าศัตรูได้นะครับเมื่อจบเทิร์นศัตรูจะโดนลดเกรดไม้ตาย1จุดครับเรียกได้ว่าทีมเผ่าเทพอสูรตอนนี้เนี่ยมันก็บังคับทำให้ศัตรูเนี่ยใช้ไม้ตายยากอยู่แล้วนะครับเอเทอราซ่าได้อันนี้ไปเพิ่มเติมเนี่ยก็ยิ่งทำให้ศัตรูใช้ไม้ตายยากขึ้นไปกว่าเดิมอีกขั้นหนึ่งอีกนะแล้วก็ตัวที่2จะเป็นน้องเจนน่าครับสำหรับความสามารถน้องเจนน่านะครับเข้าใจแบบง่ายๆเลยเพื่อนๆสามารถใส่ซับตำแหน่งที่4ได้นะครับทำให้ตัวละครที่เข้าร่วมต่อสู้ทุกคนที่เป็นเผ่ามนุษย์นะครับได้ความสามารถด้านโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 12% ครับเพราะฉะนั้นคอมที่ได้รับการอัปเกรดแพท 3.5 ปีครั้งนี้เนี่ยก็จะมีคอมเทพอสูรกับคอมมนุษย์2คอมนะครับและสำหรับวัตถุดิบที่ใช้นะครับเอเทอราซ่าจะใช้ของบอสนิกฮอคครับส่วนน้องเจนน่าจะใช้ของกริฟฟินหรือว่าบอสนกตัวแรกนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นร้านคอยช็อปนะครับตัวละครเฟสติวัลที่สามารถใช้เหรียญแลกได้รอบนี้นะครับก็จะมี5ตัวตรงนี้นะครับโอเคส่วนแพ็กเกจใหม่นะครับอันนี้ผมข้ามไปแล้วกันนะแล้วก็ต่อมาครับอีเวนต์ครับสำหรับอีเวนต์แรกนะครับจะเป็นกิจกรรมล็อกอินครับซึ่งอีเวนต์ล็อกอินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในอีเวนต์ที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรอนะครับเพราะว่าปกติแล้วอีเวนต์ล็อกอินเนี่ยเป็นอีเวนต์ที่มันแจกเพจเยอะที่สุดนะครับแต่ว่ารอบนี้ทีมงานเขาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อนๆเขาไม่แจกเพจครับเขาแจกเป็นตั๋วกาชาแทนนะซึ่งถ้าเทียบมูลค่าเนี่ยเอาจริงตั๋วกาชาที่เขาแจกตรงนี้นะครับมันแจกมากถึง70ใบเลยนะครับถ้าเพื่อนๆล็อกอินครบ28วันนะและถ้าเทียบมูลค่าไอ้ตั๋ว70ใบตรงนี้เนี่ยคือมันเยอะกว่าเพชรที่เขาแจกทุกทีอีกนะเพียงแต่ว่ามันจะบังคับไกลๆนะครับว่าให้เราต้องเปิดกาชาตู้นี้นะครับก็สำหรับคนที่ต้องการเปิดอยู่แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรๆคุ้มนะส่วนคนที่อยากจะลองเพชรนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเป็นอัปเดตที่ลบนิดนึงนะแต่ถ้าคิดในแง่ดีคือไม่แน่นะครับไอ้70ใบที่เขาแจกตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเปิดได้ตัวละครเฟสหลายตัวก็ได้นะตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาครับยังคงอยู่กับกิจกรรมล็อกอินนะครับก็จะเป็นกิจกรรมขอบคุณครบรอบ 3.5 ปีแกรนด์คอร์นะครับโดยของแจกของกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นตัวตู้พิเศษกาชาตู้ที่2นะครับจะแจกทั้งหมด14ใบครับวันละ1ใบแล้วก็ตัวแต่ละใบเนี่ยจะสามารถสุ่มกาชาได้ทั้งหมด11ครั้งนะครับต่อมาสเปเชียลมิชชั่น 3.5 ปีแกรนด์คอร์นะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับมิชชั่นตรงนี้นะจะได้ตั๋วกาชาเพิ่มอีก10ใบด้วยนะครับเท่ากับว่าเขาแจกรวมเป็น80ใบแล้วนะครับเพื่อนๆ เปิดอีกเท่าไหร่อ่ะแค่20โล60เพชรนะครับก็ได้การันตี SSR เพิ่มอีก1ตัวแล้วนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเคลียร์มิชชั่นตรงนี้ครบทั้ง5มิชชั่นนะครับจะได้เหรียญพัฒนา1สเต็ปเพิ่มเติมด้วยซึ่งเหรียญอันนี้นะครับเขาบอกเลยนะคือมันจะอยู่เพียงแค่ตอนก่อนอีเวนต์หมดเท่านั้นนะครับประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าได้มาเนี่ยก็รีบใช้นะครับอย่าไปดองไว้เยอะนะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีเป็นกิจกรรมบัฟนะครับที่เราสามารถเลือกซื้อบัฟได้นะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมข้ามเลยแล้วกันกิจกรรมต่อมา Wishbox Event ครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่เลยเพื่อนๆโดยการเล่นกิจกรรมนี้นะครับเราจะต้องใช้ Wish Key นะครับในการเปิดนะซึ่งมันจะมีทั้งหมด10สเต็ปด้วยกันครับแล้วก็แต่ละสเต็ปนะครับแต่ละขั้นตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราจะสามารถเลือกของที่ต้องการ1ชิ้นได้ส่วนอีก3ชิ้นที่เหลือเนี่ยมันจะเอามาสุ่มให้เราเพิ่มเติมอีก1ชิ้นนะครับนั่นหมายความว่าแต่ละสเต็ปนะครับถ้าตามที่ผมเข้าใจนะคือเราจะได้ของรางวัลทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะครับจะเป็นของที่เราเลือก1ช่องกับของที่สุ่มมา1ช่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกของที่ต้องการได้เลยนะแล้วก็ต่อมาครับกิจกรรมรูเล็ตนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรมากครับต่อมากิจกรรมเวิลด์บอสแล้วเพื่อนๆสำหรับรอบนี้นะครับมันจะเป็นบอสเอเน็กครับให้เราทางเซิร์ฟนะครับช่วยกันต่อสู้นะซึ่งถ้าจำนวนครั้งการเคลียร์นะครับถึงตามที่เขากำหนดนะครับทุกคนจะสามารถรับของรางวัลตรงนี้ได้นะครับซึ่งรางวัลใหญ่สุดจะเป็นเพชรถึง30เม็ดเลยครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูไลฟ์สตรีมนะครับน่าจะได้เห็นแล้วล่ะเอาจริงบอสเอเน็กตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับน่าจะเคลียร์กันได้อยู่แล้วนะครับก็วันนึงเนี่ยจะเคลียร์ได้สูงสุด3รอบนะครับอย่าลืมไปช่วยกันเคลียร์ด้วยนะแล้วก็ต่อมาจะมีการลดราคาของชุดจิตกรนะครับจะเป็นชุดคอสตูมของฮอกพานะครับใครที่ไม่ได้ซื้อไว้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็เอามาลดเลหลังครับจากชิ้นละ30เพชรนะครับเหลือเพียงแค่20เพชรเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ขาดคอสตูมของตัวละครไหนเนี่ยก็สามารถไปจัดเพิ่มเติมกันได้นะครับเอาจริงสแตทของชุดฮอกพาเนี่ยมันเป็นสแตทที่ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะสำหรับในส่วนของซับสแตทนะครับ
โอเคครับก็สำหรับข้อมูลอัปเดตจากไลฟ์สตรีมนะครับก็มีเพียงเท่านี้เพื่อนๆแล้วก็ต่อมาครับก่อนที่จะจากกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของตัวละครใหม่กันก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคะแนนตอนนี้นะครับเว็บเกมวิทเพื่อนๆ Triple S ครับซึ่งถ้าเราลองมาดูคะแนนแบบแยกหมวดนะครับโอ้โหบอกเลยว่าคะแนนแบบนี้นี่รู้สึกไม่ได้เห็นมานานแล้วนะคะแนนได้ Triple S Plus นะครับโหมดความยากระดับสูงได้ Triple S ครับ PVPกับสงครามกิลนะครับได้ Triple S พัททั้งคู่เลยการฟาร์มเนี่ยก็ได้ Triple S เหมือนกันนะครับคะแนนคือ10เต็ม10เลยเพื่อนๆผมว่าถ้ามันเกิน10ได้เนี่ยมันคงได้เกินไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะก็สำหรับเซตอุปกรณ์ที่เขาแนะนำนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่อยากจะเตรียมไว้ก่อนนะครับก็จะมี2เซตเอาจริงเป็นเซตทั่วไปเลยครับจะเป็นเซตเลือดป้องกันกับเซตโจมตีครีดาเมจนะครับและสุดท้ายความสามารถครับก็สำหรับความสามารถนะครับสกิลแรกเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวครับซึ่งมีความสามารถพิเศษนะครับเป็นความสามารถใหม่เลยเพื่อนๆความสามารถของมันก็คือเวลาที่ใช้สกิลนะครับจะบวกพลังโจมตี 60% แล้วก็เพิ่มอัตราคิเป็น2เท่าด้วยครับโอ้โหบอกเลยว่าผลของมันเนี่ยเอาจริงมันเป็นอะไรที่โคตรเวอร์เลยเพื่อนๆที่สำคัญมันได้ผลความสามารถอันนี้นะครับตั้งแต่ที่แรง1เลยนะโดยที่มันแตกต่างกันแต่ละแรงเนี่ยก็คือความแรงสกิลครับเริ่มต้นจะอยู่ที่200แล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่ 500% นะครับต่อมาสกิลที่2ครับจะเป็นสกิลประเภทดีบัฟครับซึ่งสกิลนี้นะครับจะเป็นการโจมตีแบบมูเริ่มต้นนะครับจะสามารถสร้างดาเมจความแรง 140% ได้ยังมอบดีบัฟให้ศัตรูไประยะเวลา1เทิร์นด้วยครับสำหรับผลของดีบัฟนะครับก็คือศัตรูทั้งหมดจะโดนระงับความสามารถด้านการฟื้นฟูพร้อมกับลดต้านทานคิกับป้องกันคิลงอีก 40% ด้วยนะครับซึ่งเอฟเฟคอันนี้นะครับมันไม่ได้เพิ่มตามเลเวลนะเพื่อนมันมาตั้งแต่ขั้น1เลยครับเป็นอะไรที่โคตรโหดนะส่วนที่มันแตกต่างกันแต่ละขั้นเนี่ยก็คือความแรงนะครับแล้วก็ที่ขั้นที่3ระยะเวลาของดีบัฟเนี่ยจะอยู่นานขึ้นเป็น2เทิร์นนะครับแล้วก็ต่อมาครับถ้าไม่ตายครับถ้าไม่ตายเนี่ยใครที่ดูในไลฟ์นะครับน่าจะได้รู้ถึงความโกงของมันแล้วนะเพราะผมบอกเลยว่าถ้าราชาปีศาจตัวนี้นะครับได้ปล่อยท่าไม้ตายเมื่อไหร่นะครับเรียกได้ว่าปิดเกมวินไปเลยครับเพราะความสามารถของไม้ตายอันนี้นะครับในระยะเวลา2เทิร์นศัตรูทั้งหมดนะครับจะโดนลดความสามารถด้านป้องกันลงครับเริ่มต้นที่ 10% สูงสุดจะอยู่ที่ 50% นะครับพร้อมกับสร้างดาเมจเริ่มต้นที่ 500% ให้กับศัตรูทั้งหมดได้ด้วยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมีดีบัฟนะครับอภิมหาใบสำหรับไม้ตายเลเวล1กับ2เนี่ยจะเป็นความสามารถขั้นที่1ครับเลเวล1ตรงนี้นะซึ่งความสามารถเลเวล1นะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้การประเภทบัฟแล้วก็ดีบัฟได้ครับการ2ประเภทนี้นะครับก็จะโดนล็อกมือไปเลยนะนานถึง2เทิร์นครับส่วนที่ขั้น3กับขั้น4ครับมันจะอัปเกรดไปเลเวล2เพื่อนๆซึ่งเลเวล2เนี่ยจะห้ามใช้การประเภทบัฟดีบัฟแล้วก็การประเภทโจมตีครับพูดง่ายๆการที่ยังสามารถใช้ได้อยู่เนี่ยก็จะเหลือการประเภทตั้งท่าแล้วก็ท่าไม่ตายนะครับส่วนเลเวล3ครับจะอยู่ที่เลเวล5นะครับอันนี้เนี่ยเริ่มโหดแล้วเพื่อนๆศัตรูจะไม่สามารถใช้การทุกประเภทได้ยกเว้นท่าหมายตายครับก็ที่เลเวล5นะครับตั้งท่าก็ใช้ไม่ได้โจมตีใช้ไม่ได้บัฟใช้ไม่ได้ดีบัฟใช้ไม่ได้นะครับและสุดท้ายที่เลเวล6ครับจะเป็นขั้น4นะครับเลเวล4ตรงนี้นะศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถใช้อะไรได้เลยครับเรียกได้ว่าล็อกมือไปฟรีๆนานถึง2เทิร์นเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเจอกับเดอะรูเลอร์นะครับตัวนี้เนี่ยผมแนะนำได้แค่ว่าอย่าให้เขาได้ใช้ท่าไม้ตายครับจะดีที่สุดนะสำหรับตรงนี้นะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลอัปเดตจากไลฟ์สตรีมเมื่อวานนี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับตัวละครตัวใหม่เดอะรูเลอร์ตัวนี้นะครับยังไงลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำโพลสำรวจนะครับว่าเพื่อนๆจะเปิดหาเดอะรูเลอร์ตัวนี้กันหรือเปล่านะครับในช่องชุมชนของผมนะก็ถ้าว่ายังไงอย่าลืมไปโหวตกันด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะรู้นะครับว่าผู้เล่นส่วนมากเนี่ยเปิดหรือไม่เปิดนะครับกับรูเลอร์ตัวนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ